เราจะไปเข้าสู่ช่วงนี้ก่อนนะฮะซึ่งมีอะไรที่ตื่นเต้นอยากจะแชร์มากๆเลยนี่คือในช่วงของ You Know What รู้หรือไม่ You Know What รู้หรือไม่โอเคหลังจากสะกดผิดอีกละหลังจากที่ค้นหากันมานานสำหรับคำว่าโรคประจำตัวก่อนหน้านี้เนี่ยผมอยากได้มากคำนี้คำว่าโรคประจำตัวว่ามันคืออะไรก็ลองถามนู่นถามนี่ส่วนใหญ่แล้วก็ได้คำอื่นถามเจ้าของภาษาเองก็แล้วถามอะไรนะถามหมอเองก็แล้วโรคประจำตัวภาษาอังกฤษนี่เรียกว่าอะไรก็ยังไม่ได้คำตอบที่น่าพอใจแต่วันนี้ก็ลองดูอีกทีนึงเพราะว่าวันนี้มีเกสของเรากาแบ็กจากคือเขาอยู่ที่อเมริกาเขาเกิดที่นั่นโตที่นั่นอะไรเงี้ยก็ลองช่วยกันเขาเลยว่าทำไมไม่ลองใช้ตัวช่วยแบบตัว translator Google translator อะไรเงี้ยก็ตัวแปลภาษาก็ลองดูเฮ้ยแต่คราวนี้ Google translator ถามอาจารย์กูเนี่ยวันนี้อาจารย์กูให้สำเร็จผลโอเคก็คือได้คำนี้ฮะ congenital disease ก็คือโรคประจำตัวนะครับตอนนี้ได้โอ้ได้คำนี้แล้วมีความสุขมากหลังจากที่แบบว่าหากันแบบหลายปีเลยทีเดียวสำหรับคำนี้นะฮะที่อยากจะได้โรคประจำตัว congenital disease หรือว่าจะพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้กาแบกนะครับก็บอกเอาไว้เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับ Thank you Gabag one more time for your help and for the idea of like go to Google translation and then I want to tell them like one more word that they can use ก็คืออีกหนึ่งคำที่ใช้ได้เหมือนกันคือ baby disease ก็คือเหมือนกับว่าโรคที่ได้มาคือเกิดมาตั้งแต่ตอนเด็กๆอ่ะตั้งแต่เป็นเบบี้ก็คือเป็นอันนี้มาเลยก็คือโรคประจำตัวส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคภูมิแพ้โรคหัวใจโรคอะไรทำนองนี้นะก็คือโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นจะใช้อย่างเป็นทางการหน่อยก็คือ congenital disease หรือว่า baby disease ก็ได้แหมวันนี้เป็นอะไรที่เอ้ยน่าภูมิใจมากที่แบบได้แบ่งปันกันนะครับ Thank you everyone for helping this yeah baby disease not a real thing I just made oh my gosh I'm recording it's upis the right one so เขาเพิ่งบอกมาสดๆว่า baby disease maybe birth disease yeah จริงๆเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาเป็นคำคือเป็นคำที่เขาเพิ่งแต่งขึ้นมาเองซึ่งอาจจะใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คือก็จริงๆมันก็ไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ของจริงอ่ะจริงๆแล้วก็ต้องใช้แค่congenital disease ละกันเอาถือว่าอันนี้หลักๆละกันแต่ถ้าเกิดว่าอยากอธิบายเพิ่มเติมอาจจะใช้แบบเป็น baby disease หรือว่าอาจจะเป็น birth disease ก็ได้โรคที่แบบได้มาตั้งแต่เกิดก็คือโรคประจำตัวนั่นเองนะฮะแต่ว่าเวลาใช้ถ้าอยากจะถูกต้องมากๆก็คือใช้ congenital disease ก็คือตัวนี้นะครับส่วนคำอื่นก็อาจจะเป็นตัวรองๆเป็นตัวที่ไม่เป็นทางการมากนักสักเท่าไหร่นะฮะโอเค so I got it already I have already explained thank you once again for starting this idea yeahแล้วก็นี่ก็คือช่วงของ You Know What รู้หรือไม่ครับ You Know What รู้หรือไม่